สวัสดีครับเรามาต่อกันจากคราวที่แล้วนะครับที่เราโหลดตัว trending topics มาจากพันทิปได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำหลายเรื่องหน่อยนะครับเรื่องแรกคือเราจะทำให้มันคลิกได้ครับเราคลิกแล้วปุ๊บเราจะไปเปิดหน้าเว็บขึ้นมานะครับโอเคนีวิธีการจะไปจัดการกับการกดเนี่ยครับใน Android เนี่ก็มีจริงๆทำได้หลายทางนะครับเร,เราใช้วิธีที่น่าจะสะดวกสุดนะครับก็คือที่ตัว list view เองนะครับจะมี listener ตัวนีงนะครับซึ่งเราเซตได้นะครับก็คือตัวนี้ครับ set on item click listener นะครับตัวนี้จะถูกเรียกเมื่อมีการคลิกที่ i อเทนะครับแล้ก็ ถ้าใครยังไม่เคยเขียนพวก G U uh, I บน Android เนี่ยตรงนี้ก็จะอาจจะดูแปลกตาแต่ถ้าเกิดเ,เคยเขียนบ้างนะครับตรวนี้จะไม่ค่อยแปลกเ่าก็คือเราก็จะต้องใส่ตัว listener เข้าไปครับซึ่งตัว listener เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจะเขียนแบบเต็มเต็มรูปแบบเนี่ยเราจะต้องไปสร้างคลาสใหม่ที่ที่ที่ implement ไอตัวนครับ interface ตัวนี้นะครับ o n Item c l i c k listener แต่ว่าใน Java เนี่ยเราสามารถสร้าง ิ่งที่เรียกว่า anonymous class ขึ้นมาได้ก็คือเรานิวของขึ้นมาเนี่ยนะครับเรานิวคลาสที่เป็นอินเฮอริมาจากอิ p พ e เม n นตัวอิน e อเ on item click listener ขึ้นมาเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องเขียนเราก็อิ p พ e เม n นตัวเมทอดลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเมทอดที่ต้องเขียนกนะ็คือตัว on item click นะครับซึ่งสิ่งที่เขาจะส่งมาให้ก็คือมี parent แล้วก็วิวที่คลิกตำแหน่งนะครับแล้วก็ id ซึ่งที่หลกัหลกๆที่เราสนใจก็คือเราสนใจตำแหน่ง นะเพราะนั้นก็เราได้ตำแหน่งมาปับ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าตัวท็อปิกไหนนะครับที่ถูกกดนะครับทีนี้เราจะลองเขียนการจัดตอบสนองการกดตรงนี้แบบง่ายๆก็คือเราจะหัดใช้ก่อนที่จะไปเปิดหน้าเว็บนะครับเราก็จะเราจะเอาเราเอาท็อปปิกมาก่อนนะครับเร,เรารู้โพชั่นนั้นเร,เราก็เรียกท็อปปิกมาได้นะครับท็อปปิกเท่ากับอันนี้ก็เป็นท็อปปิกอะไรเราใช่ครับ get position มานะครับ พอได้ปั๊บเราก็จะมาสร้าง URL ครับของหน้าเว็บที่เราจะวิ่งไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คงจะต้องเป็น http p a n t i p com s l a s topic นะครับแล้วก็บบวกกับ topic dot l i n g e topic id นะครับ get topic id ะนะครับ โอเคนะครับอันนี้ถ้าจาได้นะครับตัว topic j าจาว่าที่เราเขียนไว้นะครับก็มีเม t ตออะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับ get topic id นะครับพอได้ตัวนี้เสร็จปั๊บเราก็จะไปเปิดหน้าเว็บทีนี้แทนที่เราไปเปิดหน้าเว็บเรามาลองใช้ของสุกสนุกอย่างหนึ่งของของของตัวแอนดรอยก็คือ toast นะครับ toast นี่คือเดี๋ยวผมไปเปิดตัวด็อกก่อนนะครับ toast นี่นะครับ อันนี้อันนี้เอกสารของ on item click นะครับผมเปิดเตรียมไว้เพื่อจำ format ไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอินเทอร์เนะครับส่วน toast ก็คือเป็นของที่ขึ้นมาอนนี้ครับ message ขึ้นมาเล็กๆอย่างนี้นะครับที่ใช้ก็นี่ครับตามตามนี้นะครับเราก็ลอกเลยครับ toast make text นะครับประมาณนี้เราก็สั่งนี่นะครับ toast ับก็ r t มา r t ไปด้วยนะครับเท่ากับ toast t make text ทีนี้มันต้องการอะไรบ้างครับ context นะครับทีนี้ปกติเวลาเราเขียนตัวจัดการกับ event อะไรต่างๆนะครับในใน activity เนี่ยเราก็จะมี context ก็คือตัว activity นั่นเองนะครับทีนี้โดยมากเราจะเขียนครับ this นะครับแล้วเราก็ใส่ส t r i n เข้าไปก็คือตัว url ที่เราสนใจนะครับแล้วก็ url ที่เราเป็นพันทิปนะครับแล้วก็ เวลานะครับเราก็เอาค่าคงที่มาจากในโทสนะครับเป็นเล n งดอทช็อตแล้วกันนะครับประมาณนี้แต่ว่าเวลาเราเขียนแบบนี้นะครับ This ตัวนี้นะครับต้องดูด,ดี This ตัวนี้จะหมายถึงมันไม่ได้หมายถึงตัวเอ t i v i t y ของเราแล้วนะครับ this ตัวนี้หมายถึงเพราะเราสร้างอย่างเี้ครับเรา New เรา new object ตตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น h i s ตัวนี้จะหมายถึง Object ตัว Item c คลิก listener ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเพราะนั้น เราจะไม่สามารถใช้ this เนี่ยอ้างถึง activity ได้นะครับวิธีการอ้างถึง context ต,ตรงนี้ก็คือทำได้2-3สแบบนะครับก็คือใช้พวก global function อะไรต่างๆเอ่ function อะไรต่างๆเช่น Get application context ก็ได้อันนี้ก็จะทำให้เราใช้ context ของ application คือที่ไม่ใช่ของ activity อันไหนอันหนึ่งนะครับทำแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราทำอย่างนี้ก็ได้ครับเราก็เราอยากอ้างถึง activity เพราะนั้นเราก็สร้างนี่ครับตัวแปรไว้ activity นะครับ ที่เท่าก,กับ this ให้เท่าก,กับไปก่อนเลยนะครับแล้วเราก็เนี่ยครับเราก็เอา activity มาใช้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้มันจะ้องต้องโดนเปลี่ยนเป็นไฟนอตน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อให้มันส่งค่าได้ไน,นะครับทงนี้ปั๊บก็เราก็จะตัว toast เนี่ยก็จะลิงก์กับตัว activity ของเราแล้วนะครับก็คิดว่าจะเป็นวิธีที่ เขาก็นิยมใช้กันนะครับผมก็ไม่แน่ใจผมยังไม่ได้เช็คแต่ว่าก็ดูเมกเซนดีนะครับแม่ง้ก็ต้องใช้ get application context นะครับเราก็สั่ง toast dot show ใช่ไหมอ่ะ dot show นะครับตามเอกสารเลยนะครับโอเคอ่ะลองดูครับลองรันดูครับว่ากดคลิกแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมนะครับ มาแล้วครับรีเฟรชหน่อยครับฟึบดูสิโหลดได้ไหมนะครับอ่าสแตนด์แบ็กตลกนะครับก็มีเห็นไหมครับโทสก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคนะครับอ่า step ถัดไปครับเราจะลองไปเปิดเว็บเบราว์เซอร์ดูครับทีนี้เนื่องจากเราใช้ Android ครับการไปเปิดเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับก็คือเรา เราก็จะเป็นเราก็จะไปสร้างอีกแอคทิวิตี้หนึ่งซึ่งเป็นการเปิดเบราว์เซอร์นะครับแต่ใน Android เนี่ยการเปิดเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะมะีถ้าเราจำได้เวลาเราจะสร้างแอคทิวิตี้ใหม่เนี่ยเราจะทำไงครับเราต้องใช้ i n t e n นนะครับการสร้างการจะไปเปิดแอคทิวิตี้ของตัวเองเนี่ยอยู่ในแอปตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีหลายแอคทิวิตี้ใช่ไหมครับเราต้องสร้าง intent แล้วก็สั่ง Start activity อะไรประมาณนี้ไปนะครับถ้าถ้าดูเอกสารนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการจะไปเปิด แอปอื่นนะครับเราก็ใช้วิธีเดียวกันครับก็สร้าง intent แต่เราไม่ระบุครับว่าเราจะต้องไปไปเรียกแอปพลิเคชันไหนนะครับมันก็จะมีนยครับ common intent ซึ่งถ้าเกิดเราเรียก intent พวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะไปเปิดแอปที่มันเป็นมาตรฐานนะครับเพราะนั้นตัวมาตรฐานของเราก็คือเนี่ยครับเป็น web browser นะครับก็เป็น intent intent ชื่อ action view นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะอย่างนี้นะครับก สร้างอย่างนี้เลยครับนั้นแทนที่เราไปเปิดโท a s t นะครับเราก็จะมาสร้าง intent ครับ intent เท่ากับ new intent เสร็จแล้วของที่เราจะจะเปิดก็คือเป็น intent action view นะครับสิ่งที่ต้องส่งไปด้วยก็คือ u r i นะครับถ้าดูจากตัวอย่างนี่นะครับเว็บเพจนะต้องเป็น uri นะครับนั่นก็เราก็ u r i ก็ import มาด้วยนะครับปึ๊บจริงๆก็คือ u uh, i d o i p a s s e นะครับก็ส่ง u r l ของเราไปนะครับอันนี้เปลี่ยนชื่อนี่นั่นกันเป็นพันทิป u r l แล้วกันนะครับโอเคพันทิป u r l u l นะครับแล้วเราก็ส่ง u r i ไปด้วยนะครับตรงนี้เราก็สั่ง uh, start Activity นะครับแล้วก็ส่ง i n t e n t ไปครับอ่าลองดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้หลักๆนะครับก็คือไปสร้าง i n t e n t ใหม่เป็น i n t e n t มาตรฐานชื่อ Action View นะครับก็คือมันจะไปเปิดตัวเว็บเบราว์เลยนะครับลองดูนะครับคลิ Refresh ตัวเ่นนะครับอ่าลองกดดูครับปึ้ง สเกบว่ามันก็จะขึ้นไปเปิดตัวเบราว์เซอร์เลยนะครับเป็น HTTPS ด้วยนะครับอ๋อจริงผมพลาดนะครับอ๋อก็ได้มันก็โหลดหน้าเว็บขึ้นมาได้เรียบร้อยนะครับกด back ก็กลับไปแอปเรานะครับอ๋อดีไหมครับทีนี้การไปเปิดเบราว์เซอร์อย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกนะครับเดี๋ยวผมใช้ HTTPS ก่อนนะครับอ๋อพันทิ่มี HTTPS แล้วนะครับอย่าลืมนะครับ อ,อ,อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเสมอไปเราอาจจะอยากแสดงตัวเว็บเบราว์เซอร์อในแอปแอปเราเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะ,จะลองใช้เครื่องมืออีกอย่างนึงครับของ Android ในการแสดงเว็บเพจก็คือตัวสิ่งนี้เขาเรียกว่าเว็บวิวนะครับงั้นผมเว็บวิวนะเอกสารอยนี่นะครับเว็บวิวนะครับเขาบอกว่าวิธีการใช้ก็มีตัวอย่างนิดนึงนะครับว่าถ้าจะเปิดเบราว์เซอร์ก็ ไม่ต้องมาใช้เว็บวิวก็ได้นะครับไปเปิดเบราว์เซอร์ก็ได้แต่ว่าถ้าใช้เว็บวิวก็สั่งประมาณนี้นะครับสั่งโหลด u r l อะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็เราก็จะไปทำแบบนั้นแหละครับเราจะสร้าง activity อันหนึ่งครับชื่อ topic activity เพื่อที่จะไปเปิดเว็บวิวตรงนั้นนะครับเรานั้นเราก็มา new activity ไปเป็นอีกหน้าจอหนึ่งนะครับเราจะเปิดหน้าจอหนึ่ง new activity นะครับเป็น empty activity นะครับก็ชื่ออะไรดี topic activity แ,แล้วกันนะครับ topic activity finish ผมกดไปนะกดไปนั้นนะครับโอเคเราก็จะต้องไปสร้างตัว layout ครับใน layout ก็ไม่มีอะไรเลยครับเราก็จะใส่ webview เป็นหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวเราใช้ webview ตัวนี้นครับเป็นตัวแสดงหน้าเพจนะครับ WebView นะครับ uh, Match Pattern เอาเต็มเลยนะครับแล้วก็ใส่ ID อยู่หน่อยครับ Android ID เท่ากับ Ad d ID uh, WebView Topic นะครับอันนี้ละกันนะครับฟึบโอเคทีนี้ถ้าเราเพราะนั้นเราที่ Main Activity นะครับเราอันนี้ Topic Activity ละ Activity เราก็จะแทนที่ไปเปิด Intent ที่เป็น uh, ที่เป็นการไปดูเว็บเพจนะครับเราก็จะเป็น i n t e n t ของเราแทนนะครับก็คือจะเป็น i n t e n t ส์แอคทิวิตีนะครับอันนี้คือที่เราเก็บมานะครับจะมีอ i n t e n t ก็มี Activity แล้วก็ชื่อ l l s s นะครับก็เป็น t o p i c a c t i v i t y c l a s s อันนี้ก็จะเป็นอิ intent แบบที่เราระบุไปเลยครับว่าจะไปเรียกใครลองดูนิดนึงครับว่ามันมันมันไปไหมนะครับได้เดี๋ยวเราค่อยอส่งพันทิป URL ไปให้มันเปิดนะครับ จะส่งทำยังไงครับถ้าจําได้เราเราจะใช้อะไรครับใช้ extra นะครับลองแต่ลองดูก่อนครับว่ากดแล้วมันไปไหมนะครับมไพล์แล้วนะครับแอปเราก็มาสตาร์ตตรงนี้นะครับปึ๊บลองกดดูนะครับปึ๊บโอเคขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีของอะไรเลยนะครับก็ก็ไม่แปลกใจเลยเพราะเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ไปสั่งให้มันเริ่มทําอะไรนะครับ อะทีนี้เราก็สั่ง intent อะไรนะครับ put extra okay, key ชื่ออะไรดีอ่าเดี๋ยวเราสร้างคีย์ดนึงครับให้มันดูเป็นจริงเป็นจังนิดนึงครับ final string อ่าอะไรนะอ่าพันทิป URL extra key เอา,า,อาชื่ออะไรดีครับแอปเราชื่ออ,อะไรนะพันทิตเทรนใช่ไหมครับ c o m j i ท a t h p a ท t i t t r e n dot p a n t i p u r l extra โอเคนะครับก็ p a n t i p u r l extra key ไฟนอลพับลิก static public เ okay, นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียกตรงนี้จากจากที่ตัว topic a c t i v i t y ด้วยนะครับ extra ก็เป็นพันทิปแล้วก็ส่งพันทิป url ไปครับอ่านะครับทีนี้ที่ตัวฝั่ง ฟัง่ง uh, topic activity นะครับก็เราก็มาตรงนี้ครับ string พันทิป url นะครับเท่ากับต้องไปเอา intent มาก่อนใช่ไหมครับ intent เท่ากับ uh, get intent นะครับ i n t e n t get string Extra นะครับก็เป็น Main Activity dot n t i p s t a r k e k โ y okay. เคพราะได้ URL มาปั๊บเราก็จะต้องไปสั่งตัว Web View ให้ไปโหลดมานะครับเราก็ตอนั้นต้องไปเอา Web View มาก่อนครับ Web View เวก็ Web View, View. f i r e b y IDR ID activity webview topic นะครับอันนี้ก็คือของมันนะครับแเราก็สั่ง webview dot load url นะครับแล้วก็ใส่พันทิป url เข้าไปครับอ่าโอเคลองรันเลยครับดูซิว่ามันจะโชว์ใน webview หรือไมนะครับลองรันดูนะครับอ่าชิป ทำไมมันยังไปเปิดเว็บใหม่เออแปลกดีนะครับทำไมมันไปเปิดเว็บใหม่เดี๋ยวขอผมถอยนิดนึงครับเขีว่าเราถอยปุ๊บมันก็กลับมาหน้านี้หน้าเว็บวิวเราอยู่ดีถอยกลับไปก็เป็นหน้าของเราแปลว่าหน้านี้มันมานะครับแต่ทำไมมันไม่ไปลองลองดูอีกทีนะครับ ถ้าเราดูสังเกตดีๆนะครับ URL เนี่ยมันเป็น m.pantip นะครับ m.pantip.com นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเราโหลดหน้าเพจนั้นมานะครับแต่มันมัน i r i r t c t ไปอีกไปอีก URL หนึ่งครับที่มี m. จุดนำหน้านะครับมันก็เลยไปเปิดในเว็บวิวเรามันก็เลยไปเปิดหน้าเพจขึ้นมาอีกนะครับนั้นเราใส่ให้ตรงนะครับ m.pantip .com นะครับอ่ะลองรันดูอีกทีครับดูซิว่าจะขึ้นไหมนะครับนิ่งๆอย่างนี้อ่าโอเคครับก็เว็บเพจก็มาโผล่อยู่ในตัวแอค i ิว t ิตี้เราเรียบร้อยนะครับอ่านะครับเพราะนั้นครึ่งแรกของเรานะครับขอสรุปก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปทำต่ออีกนิดหนึ่งนะครับครึ่งแรกเราก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องคลิกนะครับ ก็ใช้ set on item click นะครับสร้าง listener มานะครับเนื่อเราก็ไม่มีอะไรมากครับมาสร้าง intent ไปเปิด activity ใหม่ซึ่ง activity ใหม่เรามี web view อยู่ครับเพื่อแสดงตัวกระทูของพันทิปนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทถัดไปครับเราจะเนื่องจากเราดูเรื่อง list view แล้วนะครับเราจะพยายามเล่นกับมันไปอีก,อกสเต็ปหนึ่งครับ ตอนนี้เนี่ย listview ของเราเนี่ยใช้ Template มาตรฐานของของ r o i r o i d ก็คือเราใช้ตัวนี้นะครับ android layout simple list item นะครับเราสามารถเปลี่ยนตัว Template ตัวนี้ได้นะครับไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปใส่ตัวสร้าง layout อันใหม่ขึ้นมานะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทำขั้นแรกเดี๋ยวเราจะสร้าง layout อันใหม่นะครับให้ให้ฟอนต์มันใหญ่ขึ้นนิดนึงก่อนนะครับเสร็จแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยตัว array adapter มันก็แสดงตัว list ให้เราได้แต่ถ้าเรา,เราใน list ที่เราต้องการแสดงนะครับมันมีความซับซ้อนมากกว่า string ธรรมดาเราก็จะต้องแก้แก้ตัว array adapter ใหม่นะครับให้ให้มันจัดการกับ layout ที่ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วเราจะได้ดู pattern อีกอันหนึ่งที่คนเขียน android ย่ยมใช้เขาเรียกว่า view holder นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับนั้นเราไปสร้าง layout อันใหม่ก่อน,นครับเพื่อจะมาเก็บ list item ตอนนี้นะครับตอนนี้เราใช้ simple list item อยู่ซึ่งเป็นของ android นะครับคราวนี้เรามาสร้างเองนะครับก็แล้วเราต้องมาสร้าง layout อันใหม่ครับ new layout resource file นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตั้งชื่อว่าอะไรดีนะครับเราก็จะเป็น layout ที่ใช้เก็บ item ของ topic นะครับนั้นเราก็จะใช้ชื่อตามนี้นะครับ activity i main นะครับเราก็ก็จะเป็น item นะครับ ของท็อปินะครับเอาตามนี้แล้วกันนะครับไอเทม o p i c โอเคนะครับเราก็เหมือนเดิมครับเราใช้ g ี่ไม่เป็นครับเราก็มาเขียนไอ้นี้นะครับโอเคเอ่อลีเนียเลอั์นะครับเราก็จะเป็นเป็นลีเนียเลอ์เพราะว่าในในแถวแต่ละอันก็จะเป็นแบบลีเนียนะครับเราก็จะ o อ i n น a t i o n นี่เราจะเปลี่ยนเป็น ถ้าเรามีของหลายอันเราจะเป็น horizontal นะครับแล้วก็ width ความกว้างก็ match parent ไปครับส่วน height เอาแค่อะไรนะครับ c o l l a p content นะครับโอเคในนี้เราก็จะต้องมี text view นะครับเวอร์ชันง่ายของเราก็คือจะมี text view นะครับแค่ แสดงแสดงว่าตัวไตเติลเป็นอะไรนะครับแบบง่ายก่อนนะครับแล้วก็เขียนแบบนี้นะครับ text view แล้วก็ต้องใส่ id ไปครับ uh, id เท่ากับ add บว id อันนี้ก็จะเป็น uh, อะไรนะเป็น uh, topic title นะครับก็จะเป็น item uh, text view topic uh, เป็นอยู่ใน item นะครับ topic t i t a n นะครับก็ใช้ชื่อนี้ไปก่อนละกันนะครับโอเคเท e w Item ไอเทมท็อปิกไเนะครับประมาณนี้พอเราสร้าง Template เองนะครับถ้า Template นี้มีเ e x t View แค่อันเดียวเนี่ยเรายังสามารถใช้ตัวเ,เดี๋ยวนะผมทำฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึง,นงล้วกันนะครับก็เป็น android t e x t size นะครับเท่ากับเท่าไหรด่ดี16 point แล้วกันนะครับโอเคถ้าเราสร้าง Layout อันนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราใช้ มี Text แค่ตัวเดียวนะครับเรายังสามารถไปแก้ตัวออปชันที่เราเซ็ตตัว Topic Adapter เนี่ยได้นะครับก็คือตัว Topic Adapter เนี่ยสามารถรับ Layout แล้วก็ตัวของอ ID ของ TextView ที่ให้มันไปเอาค่าไปเซ็ตให้ได้นะครับเพราะนั้นเราก็จะใส่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น r. a uh, イ uh, เอ t ร t ไ o t i t e m topic นะครับอันนี้อันแรกส่วนอันนี้คือ คือรี o อร์สไปที่ตัว l a y o อ t อีกอันนึงจะเป็น ID ของ View นะครับที่ Topic เราจะไป Replace นะครับมี2อันนี้นะครับอันนึงคือชื่อ Layout ซึ่งก็คือ Item Topic ตัวนี้อีกอันนึงจะเป็น ID ที่ Topic s t r ตร g นะครับจะถูกเอาไปใส่ให้นะครับก็คือจะเป็นของ x t View ตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับลอง ลองรันดูนิดนึงนะครับเพื่อให้ชัวร์ว่าเป็นของเราจริงผมจะใส่ t e テキวิวโง่ไเป็นอันหนึ่งครับเป็น with lab c o n t t n t แลแล้วก็ใส่ Android Text ใส่ใส่เครื่องหมายนี้เข้าไปครับให้รู้ว่าเป็นของเราแน่ๆนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็จะไม่ต้องเซต ID อะไรนะครับอ่ะลองรันดูครับเดี๋ยวซิว่ามันไปไหมนะครับ จะมีเครื่องหมายมากกว่าเล็กๆนะครับแล้วก็อันนี้ฟอนต์โอ้ฟอนต์รู้สึกจะใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปแก้ดนึงก่อนนะครับอันนี้ฟอนต์อันนี้ก็เล็กเกินนะครับไม่เป็นไรอันนี้เราเอาทีไม่งี้กันให้รู้ว่ามันของเราก็พอนะครับส่วน16กรู้สึกใหญ่ไปครับเอาเหลือ1 0 12แล้วกันนะครับในขออนุญาตลองลานอีกทีหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับกาลังกาลังน่ารักนะครับทีนี้ ถ้าเราต้องการจะอะไรมากกว่านั้นก็คือเราสมมุติเราอยากจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่าสตริงตัวเดียวนะครับของของท็อปปิกซึ่งเราสตริงตัวนั้นเราได้มาจากท s สตริงอย่าลืมนะครับในท็อปปิกเราเขียนท s สตริงไว้นะครับถ้าเราต้องการแสดงแบบหลายฟิลด์แสดงรูปแสดงรูปเลยเนี่ยตัวเลเยอร์เราก็จะซับซ้อนขึ้นเราก็จะไม่ได้แบบมีฟิลด์เดียวที่ต้องจัดการนะครับเราก็จะทําอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นตรงนี้นั้นเดี๋ยวเราผมจะ จำลองสถานการณ์ตรงนี้นะครับโดยการที่เราจะแสดงตัว topic ID ไ,ไปด้วยนะครับผมก็จะแสดงตรงนี้ครับใช้ textview น,นี้นะครับที่การทำก็คือเราจะก็จะต้องอสร้าง ID ให้กับตัว textview อีกอันหนึ่งนะครับที่จะแสดงตัว topic ID นะครับก็เป็นชื่ออะไรดี item topic แล้วก็ topic ID topic ID เขียนนิดนึงแล้วกัน topic id อย่างี้เป็เลไรนะครับ topic id นะครับแล้วก็เออ่ text size text ยังไงต้องระบุนะครับเอา text size ก,ก,ก,ก่อนนะครับก็เอาเท่าไหร่ดีเอาเอบสามแล้วกันให้มันต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็ให้มีช่องนิดนึงแล้วกันเออ่เป็นเออ่ padding right แล้วกันนะครับมีช่องด้านซ้ายนิดนึงเอาขนาดสัก10 พอยแล้วกันนะครับลองดูซิว่าโอเคไหมนะครับ border ไม่มีนะครับผมถึง่าเหมือน HTML นะครับอ่ะโอเคทีนี้คราวนี้การแสดงใน adapter นะครับปกติ adapter ทบทวนนิดนึงครับเราทำเทมเพลตแบบนี้นะครับ adapter เราเนี่ยปกติหน้าที่ของมันก็คือจะต้องสร้างเ,เวลาเรามี list view ใช่ไหมครับแล้วเรามีไอเทมหลายอันตัว แ d ด p t เตอนี่จะเป็นคนสร้าง View เ,เ,เล็กๆของ i อเทนะครับแล้วเอาไปใส่ในลิสให้ให้ให้กับเรานะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการอะไรที่มากกว่า Default นะครับเราจะไม่สามารถจะใช้อไร a แ a ด a p เตอรตรงๆได้ต่อไปแล้วเราต้องไปสร้าง Class Adapter ตัวใหม่ซึ่งทำงานซับซ้อนขึ้นนะครับหลักๆเราก็คงไม่ได้เขียน Adapter ทั้งตัวครับเราก็จะเขียนเราก็จะอินเฮลิทอารีแ a ดพเตอร์เนี่ยนะครับ ไปแทนแล้วเราก็ไปเขียนเพิ่มแค่เฉพาะตัวเมทอดที่เราสนใจนะครับอันนี้ก็คือคลาส s ะ r รอ a แดปเตอนะครับเมทอดที่เราต้องไปเขียนคืออันนี้ครับมันก็ทำอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็เลือดสาดมากแต่หลักๆเราสนใจแค่นี้ครับ get view นะครับอันนี้คือเมททอดที่เราจะต้อง override มันนะครับ get view นะครับเดี๋ยวเราค่อยเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนิดนึงครับว่า get view ทำอะไรบ้างเราเขียนไปอธิบายไปแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไม่ได้ ใช้อ r ลเดปเตอร์ตรงนี้แล้วนะครับเราจะาเราจะสร้างคลาสใหม่นะครับก็ก็จะ new class อันใหม่เลยนะครับ new java class นะครับไม่ว่า java class โอเคชื่ออะไรดี topic adapter นะครับ topic adapter เนี่ย extend array Ad adapter ของ topic นะครับ มันก็จะบ่นบนนิดนึงอ่าต้อง import topic มาก่อนนะครับมันก็จะบ่นบนนิดนึงครับว่าเอ่ยังแดงแดงนะครับเพราะว่ามันไม่มีอ่อ default constructor นะครับเราก็เอ่อให้มันสร้างเอ่อเนี่นะครับสร้างอ่นนี้แล้วกันนะครับเราใช้อันนี้นะครับ เราสร้างตัวเรา,เร,า,เ,ราเรื่องจากไม่มี Default Constructor เราก็ต้องไปสร้างสักอันนึครับเราก็ไปเอาตัวที่มันมีอันเนี้ยมาให้นะครับทีนี้เราเรีซอ resource นี่เราไม่ไม่ไม่ได้สนใจแล้วนะครับเราก็รับแค่ Object แล้วก็ Resource ตรงนี้คิดแล้วมาออกใส่ลบหนึ่งไหครับนี่ผมก็ลอกมาจากเว็บที่ผมเซิร์ชเจอนะครับทีนี้สิ่งเราต้องเขียนก็คือตัวเอ่อ p u v l i c เอ่อ view get view นะครับแนทตอด get view ก็คืออันนี้นะครับซึ่งรับอะไรบ้างนะครับ import view มาก่อนนะครับ i n position แล้วก็ view convert view แล้วก็ view group parent นะครับ view group ก็คือคนที่มีเราอยู่นะครับ parent นั่นเอง โอเค okay. หน้าที่เราก็คืออย่างนี้ครับ get view เนี่ยมันจะให้เราสร้าง View สำหรับข้อมูลตัวที่ตาม position ที่มันระบุมานะครับทีนี้เราจะไปเอา,เอาตัว position ที่เราระบุมาได้ยังไงนะครับก็เรามี list อยู่ตรงนี้ครับโ okay, อเคมั้ยฮะเราก็จะจริงๆผมใส่เป็น array list ไปเลยแล้วกันนะครับส t i import อะไร l i s t มาด้วยอ่าแล้วก็ตั้งชื่อมันเลยครับว่าเป็น uh, topics นะครับแล้วก็ส่งไปแบบนี้เลยนะครับ list ของ topics แล้วก็ init ของเราเองด้วยครับ this. topics t อ่าโอเคนะครับ, Not topics. Not topics. Okay. รบทีนีเ้เราก็คือต้องไปสร้างวิวสำหรับ ท็อปิตัวที่อยู่ในโพสิชันนั้นนะครับนั้นเราก็ไปเอา Topic มาก่อนแล้วกันนะครับ get position เอามาก่อนเสร็จแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นครับเอ่อมันจะมีวิวส่งมาให้เราด้วยครับ Convert View ตัวนี้ Convert View ต,ตัวนี้คืออะไรนะครับอย่างที่เราเคยพูดถึงนะครับเวลาเราใช้ตัว list view นะครับเราใช้ Adapter นะ adapter เนี่ยจะดูแลเรื่องการ Recycle ลเอ่อ,อ,อวิวที่ที่เล็กๆที่มันสร้างไว้ ไว้นะครับเราก็เราก็จะแทนที่เราจะต้องไปสร้างวิวใหม่ทุกรอบนะครับถ้ามีวิวพอมันเลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วล้นไปไกลๆแล้วเนี่ยมันจะถูกเอามาใช้ใหม่ข้างล่างนะครับทำให้เราไม่ต้องสร้างวิวใหม่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นมันส่งมันจะส่งวิวที่ไม่ถูกใช้แล้วเนี่ยจะถูกส่งมาให้เราทาง c o n v e r t v i e w นะครับเพราะฉะนั้นถ้า Convert v i e w นะครับ เป็นแนวก็คือไม่มียังไม่เคยมีวิวอยู่เลยเราก็ทําอย่างหนึ่งไม่งั้นเราก็เอา Convert View เนี่ยมาแก้ค่าอะไรให้เรียบร้อยเลย,เลยก็ได้นะครับเราก็ return Convert v ั e w ไปก่อนนะครับนั้นเราต้องทำสออย่างครับถ้า Convert View เป็นนันก็คือไม่เคยมีวิวเก่ามาก่อนเนี่ยเราก็เราก็จะไปสร้าง View อันใหม่นะครับขึ้นมาจาก Layout ตัวนี้นะครับ ITEM Top i c เหไหมฮะรเรามี Lay o u t ชื่อ I t e m topic ตัวนี้นะครับเราจะสร้าง Layout น,นี้แล้วเราก็เอามาใส่ใน convert view แล้วเราไปเซตค่านะครับนั้นเราก็จะมา,มาเรียนวิธีการสร้าง View ครับนี่การสร้าง View เนี่ยทำได้หลายแบบครับเราไป new ของอะไรเองเขียนเป็นโค้ดจาวาอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะมีท่าที่ Android นิยมใช้นะครับซึ่งเราน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับเราถอดไปดูนิดนึงนะครับมันจะมี set content v i เรายังไม่เห็นนะครับเราคงต้องเขียนลยงนี้ครับก็คือการใช้ตัวเขาเรียกวิวอ i นฟล레이เนะครับ layout inflater นะครับ inflater อันนี้จะเป็นตัวระเบิด layout ออกมาเป็นวิวให้เรานะครับก็ลองมาดูวิธีการใช้นะครับที่การเรียกตัว layout inflater เนี่ยนะครับก็จะต้องไป new ก็ไม่ไม่ได้ new มันได้นะครับเราต้องอไปเรียกตัว service i n f l a t o r service i n f l a t o r ให้มันให้มันเอาออกมาให้เรานะครับเพราะนั้นก็ที่การเรียกต้องไปเอาจาก context นะครับเพราะนั้น ตัว topi c adapter เราต้องเก็บ context ไว้ด้วยนะครับก็พนั้นคงก็จะเก็บไว้ตรงนี้ context นะครับก็เป็น this context context หลายคนก็งงนะครับว่า context มันคืออะไรมันก็คือเหมือนว่าแบบเป็นที่ทางสถานะเก็บสถานะเก็บอะไรตุกอย่างของของตัว กิจกรรม Activity อะไรที่เราดูอยู่นะครับก็เขาเรียกรวมว่าคอนเท็นะครับผมก็เข้าใจประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็ถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้ก็ลองเซิร์ชหาดูครับแล้วมามาบอกผมด้วยนะครับก็ get system service นะครับ inverter นี่เป็น system service เราก็ต้องไปสั่ง get system service นะครับแล้วเราก็สั่งอ,อ,อะไรนะ service class นะครับ get system service นะครับ ก็อะไรนะ layout inflator service อ๋อมีตรงนี้เลยนะครับก็จะกดมามันจะยังไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะ return เป็น object เราก็ต้องสั่ง layout inflator convert มาทีนึนะครับโค้ดบรรทัดนี้ยาวนิดนึงขอขึ้นบรรทัดใหม่แล้วกันนะครับก็คือ layout ไปใช้ get t e m service ให้ไปเอา layout inflator service มาให้เรานะครับแล้วก็ได้ layout inflator นะครับแล้วก็มา inflate เลยนะครับแล้วเราก็สั่ง convert view เ่ากับ inflator- inflate เนี่ยนะครับอ n f l a t e อะไรนะครับเราก็ต้องไปสั่ง r dot layout item topic นะครับแล้วก็ส่งแ a r เลนไปให้นะครับนะก็อินเฟล e ออกมาได้นะครับอินเฟล e มาได้ปุ๊บเราก็ต้องมานั่งเซตค่า,าในในตัว เนี่ยครับ text view ทั้ง2อันนี้นะครับเราก็มาเขียนกันครับคือถ้าไม่มีเราก็ไป inflate มานะครับถ้ามีเราก็ใช้ของเดิมเลยนะครับเราก็มาสั่ง text view topic id ใช่ไหมฮอันนี้ก็เท่ากับ topic id text view ยาวจังนะครับไม่เป็นไรใช้อย่างนี้ไปก่อน text view เราจะไปเอาไอ้ตัวเท x t v i นี้มาจากยังไงครับก็ต้องสั่งไปไปสั่ง file view by id แต่เราก็จะไปเอา file view id มาจาก convert view ครับคือ convert view เราก็สั่ง file view by id นะครับ r uh, id dot list item topic id นะครับสั่ง topic id text view set text แล้วก็ topics t o p i c get topic id r uh, นะครับ เราก็ทำแบบเดียวกันกับไตเติลครับท o p ปิ t ไตเติล Text View นะครับใ t เทมทับปิดไตเติลอ่ายาวนิดหนึ่งนะครับขอทัดใหม่ละกันนะครับมันยาวมากโอเคแล้วก็เป็นไตเติล Text View นะครับก็เป็น get t o p i c get title อ่าเรียบร้อยนะครับโอเคครับเพราะนั้นตัว Get นะครับหลักๆก,ก็คือถ้า Convert View มีค่ามาแล้วก็คือเป็นเป็น view ที่รีไซเคิลมานะครับเราก็ไม่ไม่ต้องสร้างใหม่นะครับเราก็ก็ไปหาตัว t e x t view มาแล้วก็ Replace Text ให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่ถ้ายังไม่เคยถูกสร้างนะครับเป็น n นาเราก็ไปเอา Inflator มาระเบิดของให้เรานะครับอ่ะลองลันดูนะครับดูสิเป็นยังไงบ้าง นะครับลันปุ๊บเออไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับทำไมมันไม่มีอะไรแตกต่างเลยเนะครับเออเราสร้างท็อปิกอ๋อโอเคครับเราสร้างท็อปิกอะแดปเตอร์มานะครับแต่ว่าในเมนแอคทิวิตี้เรายังยังใช้อะเรย์อะแดปเตอร์อยู่เลยครับนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่เออ่ทุกอย่างจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นอ่ท็อปิกอะแดปเตอร์ครับแล้วก็ส่งแต่ดิสกับท็อปิกไปนะครับ ตัวนี้ก็มองเป็น Topic Adapter ไปแทนนะครับโอ้ท็อปปิก a ะ a ดปอโอเคอ่ะลองรันใหม่ครับลองรันดูครับก็ลองรีเฟรชดูครับ นิ่งเลยครับอ้าว crash ี่ทำไมมันทำไมมัน crash ครับลองมาดูนิดนึงครับเอ่อล็อกเลิกอยู่ไหนเอ่ย no debug never process message นะครับก่อนที่เราจะปิดอยาขอรานอีกทีนะครับเราจะได้รู้ว่าอะไรพังครับฟึบ โอเคครับลองมาดูครับว่ามันพังตรงไหนนะครับเราก็ไล่ไปดูครับผุดๆๆๆๆๆโฮมยาวมากอ่ะพังตรงนี้ครับโอเคบรรทัดที่สามสิบเจ็ดนะครับพังตรงนี้นะครับเออ่เกี่ยวข้องถ้าเราไล่ไปเรื่อยๆครับเออ่ Add View ไม่ support อันนี้คืออะไรโอเคโตอินเฟอเตอร์เนี่ยนะครับเออ่ตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้พังตรงนี้นะครับแต่ว่ามันพังตรงนี้ i n นเฟ t เตเนี่ยจะต้องใส่เลยเอาแล้วก็ใส่แพร์เลนไปครับจริงๆมันมี f l a กอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราไปดูเอกสารนะครับเนี่ยครับมันจะมีบู o เ e ียนอูนี้ครับ a t t a c h to root นะครับของเราเนี่ยเรายังไม่ได้เอาตัวเราสร้าง View มาเสร็จเรายังไม่ได้ไปแปะกับใครครับเพราะว่าเราตัว list view มันจะไปแทรกของมันเองนะครับนั้นเราเราต้องใส่ Fall ไปด้วยครับผมลืมใส่นะครับ Fa l l คือบอกว่า ยังไม่ต้องไป attach กับใครนะครับสร้างวิวมาเฉยๆอ่ะลองรันใหม่ครับดูซิว่าจะโอเคไหมอ๋อลิมปิดตรงนี้อ่ะลอด,ดูลันดูครับรันไหมครับอ่ะพังต่อครับดูซิว่าพัางตรงไหนนะครับ ถอยครับไปดูครับยาวเหยียดย้ายบรรทัดครับออกแหงชั่วนะครับมาพังบรรทัดที่42ครับเออถ้าเราลองอ่านดีๆครับมันไปยุ่งอะไรกับรีซอสเซตเท็กซ์รีซอสแรปเปอร์เกตเท็ก์อะไรเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นบั็อกอีกอันหนึ่งที่เราเราไม่ได้ตั้งใจนะครับเขียนเพลินนะครับถ้าเราลองดูดีครับ Set เท็กเนี่ยนะครับ มันมันมันสั่งได้หลายแบบนะครับลองเขียนนะครับ set text นะครับนี่นะครับมีเป็น in ได้ด้วยนะครับคือ Les s id ตรงนี้เมื่อกี้เราเขียน set text แล้วใส่ IN เข้าไปนะครับมันก็คือมันจะคิดว่าเป็น Resource ID นะครับมันก็เลยไปหา Resource ซึ่งตรงกับ Topic ID ของพันทิปกระทูกระทูพันทิปเรานะครับนั่นก็มันก็หาไม่เจอมันก็เออเลอมานะครับจริงๆเราต้องการใส่ส r i n g ครับนั้นเราก็ต้องแปลงเป็นเป็น string ไปก่อนนะครับก็เป็นบวก topic.7topicid นะครับอ่ะอันนี้เป็นสตริงแล้วครับลองรันใหม่ครับดูสิจะพังอีกไหมนะครับอ่ะมาแล้วนะครับก็มี topicid เรียบร้อยนะครับกดไปก็ไปโหลดเว็บเรียบร้อยนะครับแอปเราก็ทำงานได้ตามที่เราตั้งใจแล้วนะครับทีนี้ ก็เราจะยังไม่เลือกแค่นี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพื้นฐานที่เราใช้เนี่ยเขียนแค่นี้ก็พอแล้วครับแต่ว่าในตัว list view เนี่ยนะครับการที่เรามานั่งสั่ง f i ไฟล์ e w ID ทุกรอบเนี่ยนะครับหลังจากการทำงานแล้วเนี่ยนะครับมันค่อนข้างเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองเพราะว่าเวลาห,หาไฟล์ e w id เนี่ยมันก็ต้องไป Search ในตัววิวตัวนี้นะครับที่เราเคยสร้างไว้นะครับพอเราสร้างใหม่ มันก็ต้องไปเซิร์ชอีกนะครับทุกรอบก็จะจะจะช้ามากนะครับก็จะมีท่ามาตรฐานที่ที่ Android นิยมใช้กันนะครับเขาเรียกว่า Viewholder นะครับเนี่ยนะครับผมน่าจะเซิร์ชเก็บไว้อ๋อน่าจะยังนะครับอ๋อเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าท่าพื้นฐานครับ view h o l อ e r อันนี้นะครับตัว view holder เนี่ยคือคืออะไรนะครับก็ นะครับตัวอย่างก็คือมันเอาไว้ใช้เวลาเราสั่งไฟล e ีไบด d มานะครับเราก็มาเก็บไว้ในไว้ในตัวแปรตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาใช้ทําให้เราไม่ต้องสั่งไฟวีไบด d ทุกรอบนะครับนั้นเราก็จะมาสร้างคลาส v i e w h o l d e r ที่ตรงนี้เลยครับก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ static class view holder ซึ่งตัว ClassViewHolder ตัวนี้ หลักๆเขาจะเก็บตัววิวของเราซึ่งก็มีอยู่แค่ text view สองอันเอง title กับ topic id นะครับนั้นผมก็จะใส่เป็น text view text view นะครับ title อันนึงคืออันนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ text view แล้วก็ topic id นะครับไว้แบบนี้นะครับ public เราจะเซตค่ากันแบบเถื่อนๆเลยนะครับก็จะเป็น public ใส่ public ไปตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมตัวอย่างมันให้ใช้ static แต่ว่าอาจจะเกี่ยวกับ public ตรงนี้เราเขียนแบบแบบที่เราเข้าใจก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเค public p u b โอเคเราก็จะสร้างนั้นพอเรา inflate ของมาปับ๊บเราจะเอามาไว้นี่นี้เลยครับไอ้ file view b d เนี่ยนะครับจะมาคนที่ตรงนี้ครับเราก็จะสร้าง view holder ขึ้นมาครับ view holder เท่ากับ new view holder นะครับแล้วเราก็สั่ง view holder t o p i c id เท่ากับอันนี้นะครับยังไม่ต้อง set text นะครับเทไวข้างล่างนะครับแล้วก็ view holder dot uh, view holder t i t l e นะครับก็เท่ากับอันนี้เท่าที่เราหามานะครับเสร็จแล้วเราจะ view holder ไปเก็กบไว้ที่ไหนครับ ก็เก็บไปที่นี่ครับ convert view set tag คือเราสามารถเอา tag ไปแปะกับตัว view ได้นะครับซึ่งถ้าเรามีอันเดียวก็ไม่ต้องใช้ key อะไรนะครับก็เอา view holder ไปแปะเลยครับน,นะครับ convert view ก็มี tag ตรงนี้เป็น view holder ติดไปด้วยแล้วนะครับทีนี้พอเราได้ของมาปับ๊บเราก็จะทำอย่างนี้ครับตัว topic text id view เนี่ยก็คือจะเป็นเราก็ไปเอา view holder กับมาก่อนครับ view holder view holder เท่ากับ convert view get tag นะครับเสร็จแล้วเนื่องจากเรามี view holder แล้วใช่ไหมครับเราก็สั่ง view holder จุด topic id set text ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นนะ view holder t i t l e set text ก็เซตค่าได้เลยนะครับ ังเกตว่าเราต้องไปเก็ตแท็กใหม่ตรงนี้ทุกรอบนะครับอ๋อ,อเดี๋ยวต้องแปลงคอนวิวโฮเดอร์นะครับต้องไปเก็ตแท็กใหม่ทุกรอบเพราะว่าไม่ใช่ทุกรอบที่เราจะไปะดูถ้าดุโคะนะครับคือถ้าไม่มีของเราก็สร้าง view, holder แล้วก็เกาะนะครับเซตแท็กติดไปกับ c คอ v วิวนะครับถ้ามีอยู่แล้วแปลว่าเราแปะ View Holder มาไว้ด้วยแล้วนะครับเราก็จะใช้ได้เลยนะครับเซตค่าตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทําให เราไปสั่งไฟล์วิว by id แค่รอบเดียวในแต่ละวิวที่เราสร้างนะครับลองดูซิรันได้ไหมผมรัดผลลั์ม,ลมันควรจะเหมือนเดิมนะครับแต่เขามันจะลื่นขึ้นนะครับผมก็ไม่เคยไม่เคยเหมือนกันแต่ว่าก็คงจะช่วยได้นิดหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะนั้นพาร์ทหลังนะครับก็คือถ้าเราต้องการจะขอสรุปส่วน2นะครับก็คือถ้า ถ้าลิสต์เราซับซ้อนนะครับต้องการแสดงของมากมายเราก็าใช้ต้องสร้างอะแดปเตอร์ใหม่นะครับ mm hmm. ก็ Extend มาจากอะไรอะแดปเตอนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ก็ต้องมา Implement Method Get View ตัวนี้นะครับ get view ตัวนี้เอ่อตัว get Vi e w ก็หลกัหลกๆก็คือต้องเอาดู Convert view. มันจะมีการส่ง View เก่ามาให้ถ้ามีการ Recycle นะครับถ้าไม่มีเราก็ต้องไปสร้างนะครับวิธีการสร้างก็ เราหัดใช้ได้หัดใช้ layout i n f l a t o r นะครับแะเบิดตัว layout มาเป็น view นะครับอย่าลืมตรงนี้ต้องเป็น false นะครับเพราะว่าเรายังไม่เอาไป attach Att กับใครนะครับตัว list view และ adapter อะไรนะัมันจะไปหาทางเอาไปแปะกับตัว list view เองโดยอัตโนมัตินะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราดูในครึ่งหลังก็คือเรื่องการใช้ view holder นะครับ view holder ก็คือเป็น Class ที่เราเขียนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็แล้ก็เก็บเอาไว้เก็บ view นะครับประมาณนี้ก่อนจะจบ ผมก็แอบ,บไปดูแล้วครับว่าทําไมตรงนี้มันเป็นตัวอย่างมันเป็นสแตติกนะครับไม่เกี่ยวกับพับ l ิ c ตรงนี้นะครับตรงนี้เราไม่ใส่พับบิคก็ได้เพราะว่ามันเป็นคลาสที่อยู่ในเป็น nested class นครับตัวคลาสแม่มันก็จะอ้างถึงไอ้ตัวของข้างในนี้ได้อยู่แล้วนะครับลองคอมไพดูนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็เข้าใจผิดไปเองนะครับเมื่อกี้แอบ,บไปดูมาที่ทําเป็นสแตติกเพราะว่าจะไม่มีใครเรียกว่าก็เกี่ยวกับการที่ ตัวคลาสนี้ก็จะอ,อ้างถึง Instance อะไรต่างๆของตัว Adapter ไม่ได้เลยนะครับก็แค่นั้นเองนะครับเราก็ใช้เป็นคลาสไหมครับเพราะเราเราเข้าใจแบบคลาสก็โอเคนะครับไม่ต้องเป็น Static Class ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็จบลงตรงนี้นะครับก็อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าเกี่ยวกับ List ก็น่าจะเข้าใจแค่นี้น่าจะโอเคแล้วนะครับ ถ้าใครจะทำอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูเดี๋ยวตอนถัดไปเราลองมาดูครับว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันต่อครับตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ